และนอกจากนี้นะคะพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันที่ทราบกันนี้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ตำแหน่งหัวหน้าพรรคยังคงว่างลงนะคะหลังจากที่คุณจุรินทร์ลาออกไปก่อนหน้านี้ทีนี้ก็มีการเสนอชื่อคนหนึ่งค่ะก็คือชื่อคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่แหละมีการเสนอชื่อคุณอภิสิทธิ์นะคะให้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามเรื่องนี้แล้วค่ะว่าเอ๊ะเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนเสนอชื่อคุณวิสิทธิ์เป็นหัวหน้าของพรรคคุณวิสิทธิ์บอกแบบนี้นะคะคุณวิสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเพียงกระแสข่าวคุณวิสิทธิ์มองว่าทุกคนในพรรคมีความเป็นห่วงและทราบดีว่าสถานการณ์ในพรรคถือมีความถดถอยและไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะฟื้นฟูพรรคส่วนตัวเชื่อว่าสมาชิกส่วนหนึ่งในขณะนี้ยังคงต้องมองไปข้างหน้าถึงแนวทางของพรรคว่าจะฟื้นศรัทธาได้อย่างไรและในความคิดเห็นส่วนตัวต้องการที่จะเดินหน้าให้ได้ต้องมีความเป็นเอกภาพที่จะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์ดั้งเดิมของพรรคและสร้างจุดยืนทางพรรคการเมืองเพื่อที่จะฟื้นฟูพรรคขึ้นมาได้ส่วนตอนนี้นะคะที่มีการวิจารณ์ถึงตัวบุคคลมองว่าไม่ใช่เรื่องหลักแต่อยากให้บรรดาส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามารวมไปถึงคณะกรรมการบริหารพรรครักษาการต้องช่วยกันในเรื่องนี้แล้วก็ต้องช่วยกันสร้างเอกภาพตกผลึกทางความคิดในเรื่องของทิศทางพรรคมากกว่าค่ะมีแต่กระแสข่าวนะครับมีแต่กระแสข่าวผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนในพรรคเนี่ยมีความเป็นห่วงผมก็เชื่อว่าสมาชิกส่วนใหญ่ขณะนี้เนี่ยคงต้องมองไปข้างหน้าถึงแนวทางของพรรคก่อนว่าจะฟื้นศรัทธาได้อย่างไรและในความเห็นของผมเนี่ยการจะเดินหน้าได้เนี่ยต้องมีความเป็นเอกภาพความเป็นเอกภาพเนี่ยก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์ดั้งเดิมของพรรคแล้วก็ต้องสร้างจุดยืนทางการเมืองนะครับเพื่อที่จะสามารถทำให้พรรคเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นผมเนี่ยผมว่าตอนนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ไปเรื่องตัวบุคคลบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมว่ามันยังไม่ใช่เรื่องหลักแล้วก็อยากให้ท่านส.ส.ซึ่งได้รับเลือกตั้งเข้ามาในปัจจุบันรวมไปถึงคณะกรรมการบริหารแม้ว่าจะเป็นชุดที่รักษาการก็ตามเนี่ยคงจะต้องช่วยกันทำเรื่องนี้นะครับก็คือสร้างความเป็นเอกภาพตกผลึกในทางความคิดในเรื่องของทิศทางของพรรคมากกว่าแล้วถ้าสมมติว่ามีการเสนอชื่ออาจารย์ขึ้นมาก็ยังไม่ไปถึงตรงนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกคือผมว่าพรรคจะฟื้นได้เนี่ยต้องมีทิศทางที่ชัดเจนนะครับโดยความเห็นชอบหรือว่าตกผลึกกันซึ่งเมื่อเลือกทิศทางใดก็ตามเนี่ยมันถึงจะมีคำตอบว่าบุคคลที่เหมาะสมมันคือใครผมว่าถ้าเดินแบบนี้เนี่ยโอกาสที่พรรคจะฟื้นขึ้นมานี่แหละค่ะก็เป็นความชัดเจนนะคะที่คุณวิสิทธิ์เปิดเผยถึงเรื่องการที่มีเสนอชื่อตนเองขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคบอกว่าโอ๊ยตอนนี้ยังไม่ไปถึงตรงนั้นหรอกการที่พรรคจะฟื้นได้เนี่ยพรรคต้องชัดเจนก่อนแล้วก็ต้องตกผลึกร่วมกันส่วนจะมีการพูดคุยกับคณะกรรมการรักษาการชุดเดิมหรือไม่นะคะคุณวิสิทธิ์ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วทางผู้บริหารที่รักษาการอยู่ก็ดีแต่ภาระหนักตกอยู่ที่บรรดาส.ส.เพราะถือเป็นองค์ประชุมที่สำคัญบุคคลเหล่านี้จะขับเคลื่อนพรรคในสภาต่อไปแล้วก็เชื่อนะคะว่าจะรับฟังทุกฝ่ายว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อทำให้ประชาธิปัตย์ฟื้นขึ้นมาได้สุดท้ายแล้วจะหาทางออกร่วมกันได้หรือไม่คุณวิสิทธิ์บอกเลยนะคะว่าขออย่ามองว่าหนุนหรือไม่หนุนแต่ในที่สุดพรรคต้องเดินหน้าอย่างมีเอกภาพและตัดสินใจในการเลือกแนวทางที่จะเดินส.ส.ก็เป็นหลักอยู่ไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามข้อบังคับแต่ในความเป็นจริงก็คือผู้ทำหน้าที่ในสภาในนามของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งภาระหนักก็ตกอยู่กับส.ส.และเชื่อว่ากำลังพิจารณาแนวทางต่างๆค่ะใช่ค่ะ